ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแต่ท่านชคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงพระคุณเจ้าและธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขออนุญาตที่จะให้นันทวรรณได้ถ่ายทอดสดในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เรามักจะทำในโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่วันนี้จะเป็นอาหารใจเป็นอาหารที่เรารู้ว่านึกถึงที่ไรเราจะอิ่มที่ใจเราทุกทีการบริโภคอาหารที่ผ่านทางใจเชิญนั่งได้สบายนะไม่ต้องพนมมือก็ได้เหมือนเรานั่งคุยกันการบริโภคอาหารทางใจเวลาที่มีสิ่งมากระทบใจที่เราเรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยเราต้องบริโภคอย่างมีสติมากมีเหมือนอาหารนั้นต้องเป็นที่ปักเมื่อเช้านี้คุณแม่ได้นั่งฟังกันสาธยายธรรมของพระคุณเจ้าได้เห็นการกรวดน้ำการให้ด้วยใจเรารู้เลยว่าท่านอาจารย์พุทธทาสยังอยู่ในลมหายใจของเราท่านคืนลมหายใจไปนานแล้วแต่เรายังหายใจอยู่เรามาที่นี่เพราะเราเป็นศิษย์ท่านอาจารย์คุณแม่มาที่นี่เพราะคุณแม่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์และเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านอาจารย์โพโทรไปเมื่อช่วงโควิดถามว่าเป็นยังไงบ้างลำบากไหมช่วงนั้นเราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็กราบเรียนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ว่ายอมรับแต่ไม่ยอมจำนนเพราะการที่เราจะต้องไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราไม่สามารถจะเปิดเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่กรุงเทพมหานครได้แต่เราไม่ยอมจำนนที่จะนำธรรมะออกไปรับใช้เราจึงเปลี่ยนฐานแห่งการทำงานไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งก็มีผู้บริจาคที่ให้เป็นหุบเขาเลยและท่านเจ้าคุณอาจารย์โพกเพิ่งไปยกพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์โควิดมาเดือนมีนาคมคุณแม่ต้องไปอยู่ที่นั่นปลายเดือนมีนาแต่ว่าในโอกาสที่เราได้ยกพระพักของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขึ้นก่อนคือองค์นี้เดี๋ยวคุณแม่จะดูว่าปฏิทินจะพอแจกพวกเราหรือเปล่าเหมือนรู้ล่วงหน้า
ว่าต้องมีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตไว้ก่อนเราต้องรู้ว่าโควิดเป็นภัยในอนาคตที่ถึงเราได้เรามีภัยในอนาคตกันทุกคนเรามีความแก่กันทุกคนเรามีความเจ็บกันทุกคนและตายจากพลาดไม่จากเป็นก็จากตายเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวในการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพื่อเราจะได้ไม่ประมาทในปัจจุบันเพราะเราไม่รู้ว่าขณะต่อไปเราจะแข็งแรงพอหรือเปล่าเราจะมีอาหารการกินที่สัปปายะหรือเปล่าตอนที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีอาหารเลยเพราะว่าไม่สามารถออกบิณฑบาตและไม่มีการไปถึงเราได้เลยสิ่งที่พวกเราพบก็คือว่าเวลาที่เรามีความสมบูรณ์อย่างวันนี้ทุกคนก็ไปที่โรงทานเมื่อพิจารณาอาหารเสร็จแล้วต้องไม่ประมาทต้องมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่ในการที่จะรับทานของผู้ที่ให้เราแล้วละราคะโทสะโมหะเมื่อเรามีราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสเราจะเป็นผู้ควรรับเสนาทานและควรอัญเชิญไม่ใช่เงินชื่อเสียงเกียรติยศแต่การละเรามาปฏิบัติเพื่อละองค์เนี้ยค่ะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์โพไปยกให้ท่านไปพักที่หุบเขาโพธิสัตว์คืนวันที่26ยกออกจากเสถียร1 25 26ถ้าอาจารย์ถึงหุบเขา27ยก1เดือนต่อมาภายในอนาคตถึงเราร้อนน้ำไม่มีเดี๋ยวนี้น้ำมีเย็นต้นไม้เยอะใน7เดือนบางทีเราเปลี่ยนร้ายกายดีได้และพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพศแม่พระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ที่คุณแม่เห็นที่สวนโมกที่เสถียรธรรมสถานก็มีคุณแม่รู้จักพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์เพราะท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์พุทธทาสพูดถึงเรื่องหัวใจโพธิสัตว์ให้พวกเราได้ยินพอวันหนึ่งเรามีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีอายุถึง 2,000 ปีที่เลือกที่จะประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานในช่วงเวลาก่อนที่จะมีโควิดเราเตรียมการหล่อท่านแล้วที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่เพราะมีโควิดเราจึงต้องทำงานเร็วขึ้นโควิดมาให้เราโตโควิดไม่ได้มาให้เราตายเตรียมโตกันได้เลยเราโตทางจิตวิญญาณเราเจริญขึ้นเราจึงประมาทน้อยลงโควิดมาให้เราประมาทน้อยลงจริงหรือไม่เราได้รู้ว่าภายในอนาคตได้ทดสอบความแข็งแกร่งทางจิตใจของเราแล้วล่ะบุคลากรทางการแพทย์หลายคนที่เข้าไปที่ธรรมาสมคือเนื่องจากการทำงานหนักของคณะแพทย์เนี่ยต้องเรียกว่าเบิร์นเอาท์อ่ะแล้วเราก็ใช้เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำงานรับใช้บุคลากรทางการแพทย์นะเราจึงสามารถเปิดเสถียรหนึ่งได้หลังจากที่เราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในเวลาที่ตอนนั้นต้องหยุดอยู่บ้านช่วยชาตินะเราก็สร้างบ้านของเราอีกหลังหนึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ดีมากที่จะทดสอบร่างกายของเราว่าเราแข็งแรงไหมเพราะทุกคนก็ทราบว่า
ร่างกายของคุณแม่เนี่ยมันมีมะเร็งที่เคยกระจายอยู่แต่ว่ามันเคลียร์และมันนอนแอคทีฟทั้งการรักษาในแพทย์ทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติของเราด้วยดังเมื่อเรารู้สึกได้ว่าธรรมะเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เวลาที่เราเห็นชีวิตของเราต้องเผชิญกับภัยการปฏิบัติในอานาปานสติภาวนาซึ่งที่สวนโมกเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสเน้นมากเลยว่าทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์โพชฌงค์7องค์คุณแห่งการตรัสรู้ปรากฏขึ้นโพธิปักขิยธรรมหรือแม้แต่ความเพียรที่มันจะละราคะโทสะโมหะของเราเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นการเติบโตด้านในซึ่งเราหยิบจับฉวยมันได้เร็วเพราะฉะนั้นภัยบางอย่างมันมาเพื่อให้เราเห็นแต่ไม่ได้มาให้เราเป็นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นโควิดมาเพื่อให้เราไม่ประมาทเมื่อกี้นี้คุณแม่ถึงได้บอกว่าให้คุณแม่นั่งนิ่งๆก็ได้เพราะว่าก็รู้อยู่ว่าทุกคนอยากถ่ายรูปแต่เวลาที่ถ่ายรูปเราจะต้องเอาแมสออกเราอาจจะประมาทไปก็ได้เพราะว่า WHO บอกแล้วว่าไอ้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันนะเราต้องใส่ทั้งคู่ด้วยเดี๋ยวพอคุณแม่ออกจากที่เนี่ยคุณแม่ก็ต้องใส่อยู่ในนี้คนมากๆก็ต้องใส่ไปที่สุวรรณภูมิเขาห้ามถอดเลยเพราะเรารู้จุดอ่อนของเราอยู่ว่าเราไม่ได้แข็งแรงแล้วเกรงใจไม่ได้ต้องบอกตรงๆซื่อๆเลยว่า ตอนนี้ไม่เลือดขาวตามเผื่อจะได้ความเห็นใจแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงมันไม่แอคทีฟแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อเราแข็งแรงปฏิบัติเลยเร่งความเพียรเลยอย่าต่อรองและเพราะการทำเช่นนี้ใน7เดือนในหุบเขาโพธิสัตว์เราก็เลยมีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเลยเพราะความลำบากเห็นไหมขอเชิญทุกท่านไปปฏิบัติได้เลยนะคะสมุยไปทางเนี่ยถ้าอาจารย์ก็ออกจากสวนโมกสวนโมกอันดามันคุณแม่ไปสวนโมกอันดามันก่อนโควิดเพราะไปสวนโมกอันดามันถ้าอาจารย์ก็ไปหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเรากำลังจะวางรูทการเดินธรรมยาตราจากสวนโมกสวนโมกอันดามันหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานโควิดมาก่อนเลยต้องหยุดที่เราตั้งใจอะไรเราก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่ามันมีอะไรภายในอนาคตเมื่อเราตั้งใจที่เราจะมีชีวิตเพื่ออะไรก็ว่าไปแต่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยมันก็ไม่แข็งแรงมันถ้าตั้งใจทำอะไรฝึกเลยตั้งใจที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานต้องเฮียแอนนาวเลยนิพพานชิมลองเลยที่หุบเขาโพธิสัตว์มีนิพพานชิมลองนะที่เสถียรหนึ่งมีถ้ำนิพพานชิมลองที่หุบเขามีอาคารที่ผ่านชิมลองชิมไปเรื่อยๆทุกขณะที่มีตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบคือไม่ว่าจะมีอายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกคู่ใดคู่หนึ่งถ้าวิญญาณการรับรู้ตรงนั้นมีสติปัญญาพอกระทบแล้วเราจะรู้ทันไหวจะไม่กระแทกออกไปเลยจะไม่เผลอเพลินอยู่ในสุขเวทนาหรือในทุกขเวทนาไม่ตีอกร่ำไห้ไม่ลำพึงลำพันไม่ตีอกชกตัวถอนความพอใจและความไม่พอใจได้ด้วยสัมมาสติเลยเนี่ยเป็นทิปเลยกระทบแล้วรู้ทันไหวใจตื่นอย่างเมื่อเช้านี้คุณแม่มาโอ้คนมากแล้วเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้รถขึ้น
มีเราเนี่ยแหละพ่อก็คงเห็นว่าเราแก่และป่วยเราก็ต้องรีบจัดการตัวเองให้เป็นภาระน้อยที่สุดเลยไม่มีสิทธิ์จะเอามาเป็นข้ออ้างในการต่อรองกับชีวิตได้เลยเมื่อกี้นี่ก็เกือบจะไม่แสดงธรรมแล้วเพราะคิดว่ามายัดเยียดให้คนฟังหรือเปล่าเกรงใจแล้วก็จะไปหลบอยู่เงียบๆตรงไหนก็ไม่รู้หลบก็ไม่พ้นเพราะเราก็มีคิวในการถ่ายทอดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีความล้าล้าลันหลังอาจจะทำให้เราสะดุดที่ไม่มีโอกาสได้ทำกรรมที่เป็นกุศลก็ได้สรุปแล้วชีวิตมีอยู่ขณะเดียวคือ here and now ทำได้ทำเลยอย่างเงี้ยแข็งแรงอยู่ตอนนี้ใช่ไหมปฏิบัติกระทบรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกเพราะฉะนั้นราคะไม่เผลอเพลินโทสะไม่ตีอกล่ำให้โมหะถอนอวิชชาได้เลยภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีอิสรภาพเลยนะเนี่ยแล้วสิ่งเนี้ยท่านอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่ตอนที่คุณแม่ไปช่วยที่สวนโมกนานาชาติเราทำงานกับมหาวิทยาลัย30สถาบันคนสมัครเข้ามาเยอะอยู่สวนโมกนานาชาติ3รุ่นอยู่เสถียร1 2รุ่นท่านอาจารย์ก็ถามว่าไม่ฉีดสรรสนีมาทำอะไรถามท่านอาจารย์โพนะถึงเวลาตี3ถือตะเกียงยืนอยู่หน้าเด็กเลยแย่งกันมายืนข้างหน้าเพราะอะไรจะต้องเดินจากสวนโมกนานาชาติไปกราบท่านอาจารย์ตรงกุฏิห้องน้ำแล้วก็ฟังปฏิจจสมุปบาทเนี่ยฟังทุกครั้งท่านก็แสดงเป็นร้อยๆเที่ยวแต่มันจะเก็ตก็ต่อเมื่อมันต้องน้อมเข้ามามันต้องโอบนะยิโกมันต้องน้อมแล้วเห็นไอ้โกรธเมื่อกี้นี่โกรธเพราะอะไรไอ้สับสนเมื่อกี้สับสนเพราะอะไรตัดสินใจพลาดเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่บริสุทธิ์ตั้งมั่นนี่ไงถ้าใครเป็นแฟนคลับตัวจริงต้องรู้จักคำว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะนั่นเป็นวาทธรรมที่คุณแม่รู้จักการปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งนี้โกรธมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้ผูกโกรธนะโกรธมีแค่ยืนดูเห็นความโกรธแต่ถ้าไม่ผูกเอาไว้ในใจไม่ผูกกฎมันก็ไม่พยาบาทไม่เอาคืนมันจะคมเร็วมากปัญญามีไว้ตรงนี้แหละปัญญาไม่ได้เป็นเพื่องลี้ลับปัญญาเป็นเรื่องที่ต้องเห็นแล้วไม่คลุกคลีเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกคนทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ใครจะเห็นหรือใครจะเป็นคนที่เห็นก็ไม่เป็นคนที่เป็นไม่เห็นไงถึงได้เตือนไงว่าดีท็อกให้ดีแล้วเราจะเข้มแข็งเข้มแข็งในที่นี้คือเข้มแข็งทางจิตวิญญาณของเราแล้วจากนี้ถ้าวิญญาณการรับรู้ของเรามีสติปัญญาคล้องไว้ไม่มีหลงค่ะรู้ก็ไม่หลงพวกหลงก็ไม่รู้ไม่เสียเวลาเว้นเว้ออยู่ในวัฏฏสงสารนานนั้นวันนี้เราจะได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติถวายต่อท่านอาจารย์ผู้มีต้องมีพระคุณมากนะที่ท่านอาจารย์แสดงปฏิจจสมุปบาทให้พวกเราได้ยินเนี่ยเพราะเราก็ไม่กล้าที่จะเรียนเรื่องนี้เพราะเราคิดว่ามันโอ้โหมันคงอีกหลายภพชาติเลยแต่นี่พูดพบชาติเป็นขณะขณะขณะจิตเพราะเมื่อกี้นี้คุณแม่นั่งฟังเสียงสวดมนต์คุณแม่เห็นกาลจักรอยู่ข้างหลังน่ะที่แบบยักษ์มันคาบพวกเราเอาไว้ทั้งขาทั้งแขนคุณแม่ก็ไปรู้จักที่เนี่ยที่สวนโมกไปเรียนเรื่องนี้ที่อเมริกาต้องเข้าคิวจ่ายเงินอีกนะ150เหรียญ นะเรียนกับองค์ทไรรามาท่านอาจารย์นี่พูดแล้วพูดอีกผุดเช้าผุดเย็น
ขนาบแล้วขนาบอีกคุณแม่ยังจำได้เลยมีพรรษาหนึ่งคุณแม่นั่งอยู่หน้าก็พูดกับเสียงขำๆว่าเนาะบางทีท่านก็เรียกพวกเราเป็นแรดแรดขาวแรดเหลืองแล้วแต่ท่านจะขนาบมาก็ดูเป็นอบอุ่นอบอุ่นครูบาอาจารย์ขนาบวันนี้ถึงไม่ต้องอะไรเลยวันเผาท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์พอเดินสวนลงมาจากเขาพูดว่าอ้าวรู้ได้เหรอเราบอกเรามีตาทิพย์เรามีหูทิพย์คือเราจ้องอยู่ไงคนที่มันจ้องอยู่มันจะรู้อะจริงป่ะเพราะมันไม่มีบังเอิญอยู่แล้ววันไหนแดดดีก็เอาออกมาเผาแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณแม่ได้อยู่ตรงนั้นพอดีคือตอนที่รับท่านอาจารย์ขึ้นเครื่องบินหลวงกลับมาสวนโมกเพราะไปจัดสวนตรงพระอโวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ไงปิดสถานหนึ่งเลยไม่เคยปิดเลยนั่นแหละครั้งแรกรถขนของเฮลิคเนียทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นมาเชื้อจากที่กรุงเทพเสถียรหนึ่งแหละและก็ต้องเปลี่ยนการจัดสวนที่กุฏิที่จะให้ท่านอาจารย์นอนเห็นพระอโวโรกิเตสวนโพธิสัตว์เป็นที่ท่านอาจารย์เตรียมไว้บรรจุศพเปลี่ยนดอกไม้จากตรงนั้นแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านนอนอยู่ในเปที่เดินผ่านเราเนี่ยยังขมุกขมัวอยู่ด้วยอะไรมือที่เปื้อนทรายเปื้อนดินมันเห็นสัจธรรมมาเพราะวันนี้ถ้าเราจะเห็นฟันของท่านอาจารย์ถูกบรรจุอยู่ในพุทธธาตุทันตสถูปะมันก็คือการให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่านถึงจะยังอยู่ในใจเราในฐานะที่ท่านเป็น spiritual leader ของเราคุณแม่เนี่ยเวลาพูดถึงแล้วยังรู้สึกว่าเราทำงานช้าไปเลยถ้าจะรายงานการทำงานกับท่านอาจารย์นะทำหรือยังท่านเนี้ยหน้าห้องน้ำกว่าจะเล่าว่าซื้อที่มากี่ไร่สิบกว่าไร่เสถียรหนึ่งตั้งใจจะทำงานช่วยเหลือเด็กท่านคงฟังเราแล้วเหนื่อยอ่ะกว่ามันจะบอกเป้าอ่ะนะท่านนึกถึงหัวเข่าท่านอาจารย์เอามือชอบวางที่หัวเข่าไม่ได้ตีเรานะเหมือนทั้งทำให้เป็นสัญลักษณ์ว่าคุณทำหรือยังหุบเขาโพธิสัตว์เร็วเหมือนกามนิตหนุ่มเลยค่ะเหมือนปุ๊บ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 กลัวตายแล้วไม่ได้ทำกลัวคนตายไม่ได้ทำแต่ต้องทำอย่างไม่ตายทั้งเป็นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านก็ช่วยรับปฏิทินถ้าเผื่อท่านปรารถนาก็จะเห็นโปรแกรมต่างๆเพราะเมื่อกี้นี่มาแล้วว่าไปปฏิบัติธรรมได้แล้วก็ไปได้แล้วค่ะทั้งสองที่ไปได้แล้วค่ะยินดีตอนนี้ขอเรียนเชิญพิธีกรนะครับมาข้างบนหน่อยครับขอเรียนเชิญพิธีกรนะครับมาข้างมาสถูปด้วยครับมาที่สถูปด้วยครับพิธีกรครับเราควรจะจบใช่ไหมไม่เรามาเพื่อตรงนั้นในสถูปะไงถูกต้องไหมคะพิธีกรคะอะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็ขอให้พวกเราได้มีโอกาสแล้วล่ะว่าอย่างน้อยนะคุณแม่ว่าถ้าอาจารย์โพเนี่ยท่านโทรศัพท์ไปตอนช่วงนั้นแล้วท่านก็ท่านก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าถ้าเผื่อว่าวันนี้มาได้ก็ให้มาเถอะเพราะว่าเราได้เคยเห็นทีปะภาวันตั้งแต่เริ่มแรกสร้างเลยดอกไม้นี้ก็เป็นดอกไม้ที่จะนำมาเพื่อจะบูชาฟันของท่านอาจารย์เราก็จะได้ถือสิ่งเนี้ยไปจุดร่วมกันว่าเรายังเห็นถึงแสงสว่างแห่งปัญญาของเราที่มีท่านอาจารย์เป็น spiritual leader เป็นผู้นำทางสติปัญญาที่กล้าทำในสิ่งที่ท่านอาจารย์รู้ว่าถ้าท่านไม่ทำเราก็จะไม่รู้แต่เพราะว่าท่านกล้าที่จะทำแล้วเรากล้าที่จะเดินตามอย่างเป็นนักทดลองเป็นผู้ที่ใคร่ครวญเป็นผู้ที่ไม่เชื่อง่าย
แล้วก็มีสติกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานใจอยู่กับอานาปานสติกิจของเราคือการรู้ลมหายใจอย่างมีสติเป็นนักทดลองรู้จักการทำงานธรรมวิจัยคือเป็นธรรมวิจัยที่ใคร่ครวญสืบค้นเฟ้นจนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดคงที่ทุกอย่างเกิดดับฉับพลันปิดประตูนรกไปเลยวิริยะสัมโพชฌงค์คือการไม่เปิดประตูนรกอีกเลยสิ่งที่เคยทำมาก็ปิดมันไปเลยกุศลที่ไม่เคยเกิดทำให้เกิดขึ้นและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนมันจะมีปิติในการทำงานยากอย่างไรในช่วงโควิดมันยากแต่ทำได้มันจะเป็นปิติสัมโพชฌงค์และอย่าฟูกับมันทำให้มันสงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อใดที่เราเห็นความสงบจากการเพลินเราจะเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์อันนี้ไม่ใช่ท่านั่งแล้วนะจิตเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์คือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานและอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็จะปรากฏขึ้นยืนดูรู้ปล่อยไม่มีกายชั้นใจชั้นคุณแม่ว่าโพชฌงค์7เป็นองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมเดี๋ยวเราจะใช้จิตของเราอย่างนี้แหละถวายงานพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยสำนึกในพระคุณสำหรับคุณแม่แล้วยังตอบท่านเลยว่าคุณสรรสนีทำหรือยังก็จะตอบท่านว่ากำลังทำอยู่และทำอย่างต่อเนื่องไม่ต้องมีใครฉายแล้วอยากให้รู้ว่าคำว่าหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ได้จากสวนโมกคือให้มีปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็อดทนในการทำงานส่วนการต่อไปถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือมหาโพธิสัตว์เพศแม่ที่เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ตั้งสัจจะว่าแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพราะว่าเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คุณแม่ก็โยงเรื่องต่อสิ่งที่มีอายุ 2,000 ปีไปอยู่ที่เราที่เสถียรหนึ่งและสร้างขึ้นเพื่อให้เสถียรสองหรือหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหุบเขาของแม่คันของแม่คือโลกของลูกทุกคนลูกหญิงลูกชายทุกคนยุคนี้คงต้องพูดถึงหัวใจของผู้รับใช้มากขึ้นยิ่งภาวะเศรษฐกิจไม่ดีการทำงานเป็นทีมเวิร์กและรับใช้เป็นเรื่องที่จำเป็นสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์หายใจเข้าอย่างสงบเย็นแล้วปฏิเสธการรับใช้ไม่ได้ยิ่งเรามีการแก้ปัญหาจากการรับใช้ได้มากเท่าไหร่เราจะกลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญและนี่แหละคือการปฏิบัติในยุคของเราที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในการทำงานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราใช้ปัญญาในการจัดการถอนอวิชชาให้ได้ถ้าอวิชชาไม่มีทุกจะมีได้อย่างไรเราก็ได้เวลาที่เราจะไปรวมตัวกันที่หน้าบริเวณทันตะพุทธธาตุทันตะสถูปะใช่ไหมสถูปคุณแม่ก็ขอให้ทุกท่านได้เจริญเมตตาต่อตัวเองมีเมตตาภาวนาอย่ารังเกียจความล้มเหลวในชีวิตของเราให้อภัยตัวเองหัวใจของมหาโพธิสัตว์คือการให้อภัยตัวเองและให้อภัยในทุกสรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนนะอย่ายอมจำนนด้วยปัญญาของเราและเมื่อมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งเราจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ในปัจจุบันกรรมภายในอนาคตจะมีหรือไม่เราได้แข็งแรงแล้วในปัจจุบันนะครับขอให้มีชีวิตที่สงบเย็นแล้วเป็นสุขเมื่อพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเธอเดี๋ยวคุณแม่จะถืออันนี้ไปถือว่าพวกเราทุกคนถวายท่านด้วยกันแล้วเนาะจ้ะพี่จิ๋มพี่จิ๋มมาหน่อย
เนี่ยแหละคนนี้แหละที่ชวนคุณแม่มาที่ท่านอาจารย์บอกว่า10ปีของทีปภาวันผู้หญิงคนนี้ค่ะอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง